วันนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ตัวของดูนาหรือเทอร่าด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างซึ่งมันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ XRP ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับบิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกตสามารถสมัครกระดานใต้ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของลูน่าหรือ Terra เทอราด้วยกันนะครับจริงๆก็น่าจะเป็นข่าวเก่านะครับแต่เรา,เามาทําการวิเคราะห์ใหม่เนื่องจากว่า,เ,าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฉากนั้นผมเนี่ยขอโปรโมทกระดานบิเก็ตละกันนะครับท่านใดสนใจในการฝากลูน่าแคสิกนะครับห้าถึงแปดเปอร์เซนตต่อวันนะครับระยะเวลาการฝากคือสามสิบวัน เรวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สนใจก็เข้ามาเก็บเหรียญต้นน้ำก็ได้นะครับใช้เว็บ3.0ก็ได้นะครับก็สะดวกรวดเร็วใช้ง่ายนะครับกระดานบิดเกตนะครับก็ประมาณนี้โอเคเราพูดถึงเรื่องของ XRP ด้วยกันวันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่า,าทางคุณแกรี่นะครับหรือว่าเซกเนี่ย เขาได้ยื่นจดหมายไปทาง xrp หรือ r i p p e r นะครับเพื่อจะทำการตรวจสอบนะครับบัญชีย้อนหลังนะครับของ r i p p e r แล้ว xrp เนาะเพราะว่า r i p p e e xrp เนี่ยคือจริงๆอ่ะคดีมันจบไปแล้วนะครับหลังจากคาดีจบคือ r i p p e r เป็นฝ่ายชนะนะครับแต่แต่เอาละนะครับเขาก็พยายามที่จะยื้อนะแล้วก็ใช้ขา่านะครับเพื่อจะทำให้ ให้ราคาของ XRP ไม่ไปนะครับนั้นอันเนี้ยพอยนเนี้ยก็เป็นพอยสำคัญนะครับว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยถ้ามีกรณีเรื่องของการจุดนัดพบนะระหว่าง Ripple กับ SEC ได้เมื่อไหร่นะครับว่า r i p p e e จะต้องจ่ายเท่าไหร่จุดเนี้ย XRP จะมูลคงไม่ได้มูลแบบ แบบเหมือนปี2017นะครับอาจจะขึ้นไปสัก1ห,หรือ2ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นผมก็รอฟังข่าวอยู่นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยคือจะต้องจบกันเดือนธันวาคมนะครับเรื่องของอเม็ดเงินที่จะต้องจ่ายนะครับให้กับทาง sec เพราะว่าคดีเนี่ยทาง r i p p e r ชนะไปแล้วนะครับแล้วก็ xrp เป็นสินทรัพย์นะครับที่ไม่ใช่ security นะครับเราก็เป็นเหนร,เนนรียญทนะี่มีการจดทะเบียนนะครับจดไม่จดทะเบียนนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเหรียญก็มีการจดทะเบียนนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคนักลงทุนสถาบันหรือพวกธนาคารหรือองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรือสถาบันการเงินนะครับอันนี้คือผิดนะครับคือริปเปอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ ให้บริการกับนักลงทุนสถาบันได้นะครับเพราะแต่ต้องแต่แรกเข้ามามันไม่มีกฎนี่นะครับเขาจะเซิร์ฟไอบริการของคริปโตให้กลุ่มไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยถือว่าอันนี้คือเป็นการละเมิดนะครับเป็นเป็นสินทรัพย์นะครับที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับกับนักลงที่จะให้บริการกับนักลงทุนสถาบันนะครับก็ผลปรากฏว่า xrp เนี่ยก็สามารถให้บริการในฝั่งของ ภาคเอกชนได้นะครับไม่ใช่เป็นพวกภาคของการเงินอะไรพวกนั้นนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ที่แปลกดีเพราะว่าปีสอง7สิบเจ็ดมันไม่มีกฎอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะต้องมีการส่งงบการเงินนะครับริปเปอร์ขอวันที่ย9ิบเก้านะครับแต่ทาง s อ c อขอย7ิบเจ็ดหรือย3ิบสามผมจำไม่ได้นะครับดังนั้นการขอเนี่ยนะครับ ก็เราจะพอรู้แล้วล่ะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อ่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายี่ิบเจ็ดเนี่ยราคาของริปเปอร์น่าจะขยับบ้างนะครับจริงๆเนี่ยคืออาทางริ p p e r เนี่ยเขาไม่อยากให้ไปไปเล่นตอนยีิบเก้านะครับยีิบเก้าจะมีอีเวนต์ใหญ่คือ usdp นะครับจะถูกมินเหลียนออกมา อันนี้ก็จะเป็น Stable Coin ของ Solana ถ้าเกิดทฤษฎีสมคบคิดอะ่ะก็คือเขากลัวว่านะครับคือไม่ได้ปั่นราคาของริ p เ e อร์ไประยะเวลาที่เหมาะสมพอสมควรนะครับซึ่งเขากลัวเหมือนตอนเดือนสิงหาคือระเบิดขึ้นมาเราก็หายตอมเลยนะครับคือราคาของ r i p p e อหรือ XRP หายตอมเลยนะเขากลัวอย่างนั้นมากกว่า กลัวไปปั่นตอนยี่สิบเจ็ดเรายี่ิบเก้ามันมีประชุมสภาของเกสอะไรอีกอะนะครับซึ่งเขาคงต้องมีการเจรจาแหละบอกเฮ้ย hey, พี่ให้ผมจ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องให้ผมสิ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ราคามันอยู่ณเวลาหนึ่งอย่างสมเหตุสมผลด้วยอย่าเอาเปรียบกันนะครับอันเนี้ยเป็นนัยยะที่ผมผมพูดประมาณน,นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์มาใตาค้คลิปก็ได้นะก็ส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะครับคือคือทางนู้นจะปั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวเรื่อง x อ p p นะครับเรื่องของอีลอนมาร์เข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มการชำระเงินโดยใช้บริษัทริปเปอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะพวก xrp army อะไรพวกนี้นะครับหรือชุมชนของ xrp ก็กองทัพ xrp ก็พยายามที่จะดันในสเรื่องนี้เหมือนกัน นะครับดังนั้นส่วนตัวผมอะคือถ้า XRP เนี่ยไปสักหนึ่งหรือสองดอลลาร์เนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาคือ market cap เนี่ยมันจงต้องอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะตอนนี้ทางโซลหรือโซโลนานะครับคือแพ้ bnb ไปแล้วนะครับคือเป็นเพราะว่าราคามันลงอะนะ ในช่วงของคริสต์มาสนะครับหลังจากคริสต์มาสก็คือสู้บีนบีไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าราคามันร่วงแล้วราคาจริงของโซโลนาถ้าเกิดจะขึ้นไปแล้วก็ชิงมาเก็ตแค p ของบีนบีราคาคุณควรจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยดอลลาร์เกือบสามร้อยอันนี้จะเป็นจุดที่คุณชนะนะครับคือผมดูข่าวมาหลาย หลายเดือนแล้วนะครับคือมันก็จะเล่นกันแบบนี้แหละนะครับคือพยายามโซโลนาพยายามที่จะชิงอันดับหรือมาเก็ตแคปเนี่ยจากเหรียญอื่นๆนะครับอย่าง XRP เนี่ยโดน USDC ยังโดนเลยนะครับ ADA ยังโดนนะครับแล้วก็มี USDT นะครับแล้วก็มี Ethereum อีกก็จุดเนี้ยคือเราอาจจะต้องตามข่าวกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็คิดว่า ทางทางนู้นอ่ะเขาบอกให้ถึงเวลาเหรียญนี้ขึ้นนะครับแต่มันจะขึ้นได้สวยแล้วลงได้สวยหรือเปล่าวันนี้เราต้องไปติดตามนะซึ่งทาง XEC เขาบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนสักยี่สามหรือยี่เจ็ดเนี่ยนะครับทำไมคุณแกลลี่ถึงได้เล่งช่วงนั้นนะครับเพราะว่าผมได้ข่าวเรื่องของ ่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะเขาได้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามที่จะส่งเรื่องน,นะครับให้ทางเอ c เนี่ยต้องถูกหรือว่าคุณแกรลี่เนี่ยนะครับจะต้องถูกตรวจสอบกับสภาคองเกรสนะครับซึ่งจดหมายเนี่ยจะต้องตอบรับในวันที่ยี่สิบสามมกราคมนะครับดังนั้น มันก็ประจวบเหมาะกับ XRP อ่ะคือยี่สามหรือยี่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหลื่อมไปยี่สี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นจุดนัดพบระยะสั้นของตลาดคริปโตนะครับทันั้นมันก็เป็นจุดหนึ่งแหละที่เราก็ต้องมาคุยกันนะว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนะครับว่า ประมาณโมเมนตัมประมาณยี่สี่ถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงพีของตลาดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบนั้นสั้นแล้วถ้าเกิดข่าวมาอย่างเงี้ยคือแปลว่า xrp เนี่ยเขาพยายามที่จะปั้นให้ราคาขึ้นไปถามว่าจะถ่วงเวลาเกินกว่ากุมภาไหมผมว่ายากนะครับเพราะว่าอเมษายนเนี่ย ประธานาธิบดีโจไบเดนจะต้องลงจากตําแหน่งนะครับต้องจะต้องลงจากตําแหน่งแล้วนะครับเราก็ไปเข้าสู่ในกระบวนการเรื่องของการแข่งขันการเลือกตั้งจนถึงเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นเหรียญโซโลนาเนี่ยจะต้องปิดจ็อบให้ได้ตอนเดือนมีนาคมคือปั่นไปให้ได้สูงสุดนะครับพอหลังจากเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะไม่มีฐานอำนาจช่วยแล้วนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ย คุณโฟกัสที่เหรียญโซโลนาเป็นหลักนะครับแล้วก็ย้ํานะครับว่าคายป๋อโอ้โหวานมันวานมันจะเก็บอีกเหรอนะครับเก็บมาเป็นปีแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แค่เล่นรอบนะครับอันนี้คือการเล่นเพื่อจะไปโฟกัสที่เหรียญเหรียญหนึ่งเท่านั้นในตลาดนะครับหรือเหรียญกลุ่มหนึ่งกลุ่มของสายของโซโลนานะครับดังนั้น XRP เนี่ย ก็จะมีจุดขึ้นเล็กๆนะครับอีกจุดหนึ่งหลังจากเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาที่ขึ้นไปตอนนี้คุณแกลลี่โดนเล่นเยอะๆเนี่ยแทดงว่ฟุลแกลลี่เนี่ยจะโดนโดนสภาของเกสเล่นเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ยี่สี่ถึงยี่ิบเจ็ดนะครับที่จะให้ตลาดเนี่ยมันขึ้นไปนะครับฉะนั้นเขาก็เลยบีบอะขอยี่ิบเจ็ดส่วนตัวผมนะนะครับคือ XRP เนี่ยอาจจะ ขึ้นหลังจากตลาดไตก็ได้นะครับตอนตลาดแดงนะครับที่มีการประชุมเรื่องของงบประมาณหลายปีในวันที่29มกราคมนะอันนี้ก็วิเคราะห์ฝั่งของเหรียญของ XRP เนี่ยน,น่นาจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีวันจ่ายใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าทาง SEC เนี่ยเขาพยายามที่จะทำมาตรฐานคือมีการปรับตัวเม็ดเงินเนี่ยของ r p r e a p e r เนี่ยเพิ่มนะครับตอนแรกเนี่ยข่าวออกมานะครับทางฝั่งของอเมริกาบอก r ิ p p e อร์เนี่ยจะต้องจ่ายประมาณพันล้านนะครับแต่ปัญหาคือคดีมันไม่ได้เป็นคดีเรื่องเกี่ยวกับการช่อโกงนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับฝั่งของนักลงทุนสถาบันเท่านั้นฉะนั้นริปเปอร์ที่ออกมาก็คือจะต้องจ่ายประมาณ10ล้านเท่านั้นนะครับหลัก10ล้าน แต่ตอนนี้คือแกลี่พยายามที่จะจ่ายเพิ่มนะครับคือเอาเม็ดเงินจากองค์กรอื่นเหรียญอื่นเพิ่มนะครับเพื่อจะเอาเม็ดเงินเหล่านี้เข้าไปในส่วนของ s o โลนานะครับเราจะได้เห็นเลยนะครับหลังจากยีบเก้ามักราเนี่ยผมเชื่อเลยนะ s o โลนาเนี่ยจะถูกดันอย่างแรงเลยนะครับทั้งตัวของ USDP Jupiter นะครับ s o โลนาด็อกวิดแฮ นะครับฮีเลียมฮีเลียมโมบายแล้วก็ไมโลนะครับโอ้มีหลายตัวเลยที่จะต้องถูกดันหรือถูกเพสออกไปดังนั้นส่วนตัวผมอะนะครับก็ก็คิดไว้ว่าประมาณน,นี้นะครับว่าเขาเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะเม็ดเงินอะจะให้เข้าไปโซลโลนาให้ได้ซึ่งเดทไลน์เนี่ยมันจะมีแค่ช่วงเดือนเมษานยนนี่แหละ คือจะปั่นเนี่ยให้สุดนะครับของโซโลนาคือสามเดือนเนี้ยเพราะอีเทเรียมมันจะมีเรื่องของสปอตอีทอตอนเดือนกระลักระดาคมนะครับฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะจะเป็นของอีเทเรียมละช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของโซโลนานะครับเขาก็จะมีเหมือนกับปฏิทินเวลาเอาไว้นะครับว่าเหรียญไหนควรอยู่ได้ช่วงไหนนะครับพอไม่งานเนี่ยเดี๋ยวตลาดพัง คือไปไปเหรียญแค่กลุ่มเดียวแล้วตลาดมันพังแน่นะครับพอพูดถึงเรื่องของ xrp หรือ r i p p l r ก็จะมี2องไทม์เฟรมนะคือปลายเดือนมกราเนี่ยจะาราคาจะแรงหรือไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกช่วงคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับคืออาจจะต้องตกลงกันแล้วแหละกุมภาหรือมีนาเนี่ยแหละนะครับว่า r i p p l r จะจ่ายเท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดจ่าย แล้วเราได้เห็นเม็ดเงินนะครับเราก็อาจจะได้เห็นตัวของริ p เปอเหรียญซาวฮูแล้วก็เหรียญมีมตัวอื่นนะครับของริ p เปอพวก NFT ที่คล้ายๆกับลูน่ามันก็จะไปราคาเนี่ยก็ผมมองไว้สองสองสองไทม์เฟรมนี้แหละนะครับสองเวลาซึ่งวันจ่ายเนี่ยหรือวันตับถ้าเกิดเรารู้แน่นอนแล้ว ก็จะเป็นช่วงที่ XRP ก็จะไปนะครับดังนั้นมันจะมีหนึ่งครั้งนะครับในช่วงต้นปี XRP ราคาจะไปส่วนตัวผมว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะรอบไปใหญ่จริงๆน่าจะเข้ากรกฎาสิงหาที่ X app ออกนะครับเพราะว่าซ u เปอร์แอปของของอีลอนมาร์จะออกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเราก็ต้องไล่ตามนั้นแหละนะครับว่า อาจจะเป็นช่วงนี้ช่วงไหนนะครับก็จะมีสองสามเวลานะครับแต่ต้นปีน่าจะเอาสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสิงหาเขาก็ให้กลุ่มอีกเหรียญหนึ่งนะครับของอีลอนเพราะว่าตอนพฤษภามิถุนากรกฎาเขาจะให้ฝั่งของเทอเรียมนะครับก็ไม่รู้ระยะเวลาแหลนะก็ประมาณนี้นะครับในฝั่งของ XRP หรือริเ e อฉะนั้นในช่วงของ เครือข่ายของเทอร่าทั้งหมดและก็เครือข่ายของเครือข่ายของนั่นนะครับเครือข่ายของไบแอนหรือ b n b เน่ยเด็ไลน์แล้วนะครับคือตอนนี้ทางคุณแกลลี่เนี่ยก็พยายามที่จะเร่งในการายัดคดีแล้วกันผมขอเรียกอย่างนี้นะครับยัดคดีให้ซีซี นะครับจริงๆคือซีซีจะต้องจ่ายเนี่ยสามก้อนเลยนะก้อนแรกคือค่าประกันตัวใช่ไหมเป็นหลักสิบล้านแล้วก็ก้อนที่สองก็จะเป็นเรื่องของข้อหาโดนฟอกเงินอันนี้เป็นหลักพันล้านเลยนะครับแล้วก็ก้อนที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือส e ิ u r ิตี้นะครับอันนี้จะ มีการพิจารณาคดีพร้อมกับตัวของดูนาหรือเทอร a f าฟอร์มแลบแล้วก็โดคอนสถานที่อาจจะแตกต่างกันแต่วันก็จะใกล้กันนะครับหรือวันก็จะใกล้กันเพราะว่ารอบของ BNB ก็จะมี1รอบรอบของดูนาหรือเทอร a าเขาจะมีอีกหนึ่งรอบนะครับดังนั้นผมเชื่อเลยว่าในช่วงก่อนก่อนกุมภาเนี่ยโซโลนาจะวิ่งแรง หรือถ้าเกิดไม่ใช่โซโลนาก็จะเป็นเหรียญอื่นที่อยู่ในเครือข่ายของโซโลนานะครับไปตามดูในช่อง Amazing Moon Story ก็ได้นะครับผมก็ทำไว้ตรงนั้นนั้นตรงนี้แหละนะครับที่ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนั้นเหรียญ bnb จะวิ่งแรงนะครับเหรียญเทอร่หรือเครือข่ายของเทอร่ทั้งหมดจะวิ่งแรงแต่อยู่ในกรอบ นะครับเพราะว่าเดินกุมพาจะมีคดีของแซมแบงแมนไฟอีกนะครับแล้วมีนาก็จะมีอีกหนึ่งคดีนะครับที่จะต้องปิดจ็อบนะครับไม่รู้ว่าปิดจ็อบครั้งเนี้ยจะพาโซโลนาลงเท่าไหร่ด้วยเนาะส่วนตัวผมผมมองอันนะครับดังนั้นกุมพาเนี่ยนะครับบ nb กับลูนามาแน่นะครับ B แล้วก็จะเป็นรอบที่เล่นตอนต้นปีนะครับก่อนที่จะมีข่าวฟัดโดคอนชอบโกงโดคอนจะต้องถูกส่งไปประเทศนูน้นประเทศนี้โอ้บลาบลาบลนะครับเล่นจนเบื่อเลยนะครับก็ประมาณนั้นเนาะก็ข่าวก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูน่าหรือเทอรลา่าเพราะว่าเขาต้องเอาลูน่าหรือเทอรล่าเสียค่าปรับให้ได้ แล้วปัญหาคือว่าคุณแจ็คเลสออฟเนี่ยที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยของฝั่งของเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยเขาคือเขาตัดสินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับว่าเทอรล่าเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็น Security แต่เอาผิดเรื่องช่อโกงไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เซกเขาพยายามที่จะให้เทอรล่าฟอร์มแลบจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ นะครับในคดีของชอง่อโกงผมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะนะครับผมว่าทาไม่ได้ด้วยนะครับคือต้องยัดคดีให้ได้นะครับเอาเทอร่าฟอร์มหลัไม่ผิดก็ได้นะครับว่าช่อโกงก็เอาเอาธุรกรรมของชัยเข้ามานะครับแต่ปัญหาคือธุรกรรมของชัยก็มีคนเสนอบอกเอะคุณจะไปเอาดูได้ไงนะครับเพราะว่าไอการตรวจสอบธุรกรรมเนี่ยมันมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับ ดังนั้นลูกค้าเนี่ยเขาก็จะทําธุรกรรมตรงนั้นตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบธุรกรรมใช้ได้แต่เอามาสรุปเป็นเรื่องของอ่าเขาดึงเงินไปนะครับมันไปผูกเกี่ยวกับเมลเลอร์บรคอคเนี่ยคุณจะต้องใช้โปรเฟสเซอร์เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เก่งเรื่องบล็อกเชนมากๆเอามาวิเคราะห์เอามาแตะนะครับ หลักฐานคุณยังไม่แตกเลยและท่านใดบอกว่าลูนหน้าอูกระจอกนะครับไม่ดีมินเรียนออกมาเยอะคุณดูโซลแล้วกันโซโลนาแหกตาดูนะครับโซโลนาขึ้นมาได้ไงร้อยอ่ะบอกประมาณนี้นะครับว่าตอนนี้คือในยุคนี้นะครับหรือโทศวรรษนี้ยนะครับ ถึงปีสองพันสาสิบเนี่ยยังไงก็เป็นการปั่นอยู่นะครับจะดีโปรเจกต์ดียังไงแต่ถ้าเกิดมีโปรเจกต์ดีแล้วไม่มีเม็ดเงินก็คล้ายคลกับชิโนบีหรือชินจาท่านั้นเรารู้เหรียญรู้วางของใครของมันนะครับปั่นแน่แต่อาจจะไม่เท่ากับโซโลอนาที่ปั่นไปถึงขนาดนั้นเราก็แซงได้มาถึงอาจจะแซงอิตาเรียมอะไรก็ได้ xrp ก็เคยทำมาแล้วนะครับซึ่งประมาณนี้ผมก็แนะนำนะครับว่าลองพิจารณาดูนะครับเหรียญใครเหรียญมันเหรียญฝั่งใครฝั่งมนันจริงดูจากโซน่าหรือคุณก็รู้นะครับเนาะก็จะมี xrp อ่า cc นะครับแล้วก็เทอร์ล่าฟอร์มแล็บก็คือเม็ดเงินเนี่ยโูเยอะนะ ซีซีโดนเยอะนะครับไม่รู้ติดคุกหรือเปล่าผมว่าไม่ติดนะครับเอาเรื่องช่อโกงไม่ได้เอาเรื่องของการฟอกเงินก็ไม่คุณก็ไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนที่ออกมาเป็นข่าวเป็นชิ้นเป็นอันว่าอันนูน้นอันนี้อันนั้นซีซีต้องมีความผิดอย่างนี้แน่นอนไม่เคยมีมีแต่พูดเรื่องเงินนะครับว่าเขาต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมว่าทางอเมริกา ก็ไม่ได้ปร่งใสพอสมควรที่จะพิจารณาคดีตรงไปตรงมาจุดนี้คือผิดจุดนี้เป็นจุดที่คุณแพ้คดีนะครับจุดนี้สามารถชี้ขาดได้แต่มันกลายเป็นการเมืองมากกว่าที่เฮ้ยมันนี่เอามาหน่อยนะครับฉันจะเอามาปั่นอุตสาหกรรมของฉันเพราะว่าตอนนี้คุณเอาเงินไปลงที่รัสเซียกับฮ่องกงแล้วอะนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นอะ เทคโนโลยีเขาดีกว่าผมตอบประมาณนี้นะว่าเทคโนโลยีเขาดีกว่าแล้วนะครับเขาเตรียมเต็มที่เลยนะครับที่จะทำโปรเจกต์แล้วก็ทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าไปในเหรียญกลุ่มนั้นฝั่งนี้ก็ไม่ยอมนะครับบอกเฮ้ยฉันยังไม่มีอินฟาสต t เจออะไรเลยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเขี่ยอ,อีเทอเรียมให้ใช้ในมาก,กระดานที่เขาควรจะใช้ เราก็ปั้นโซลอนาขึ้นมาเพื่อจะเป็นเหรียญที่อยู่ใน a c c e s สของเขานะครับโซลนาก็เป็นระบบแบบผู้พบอิทูเรีด้วยอิทูเรียมยังกึ่งนะยังกึ่งเซนเทอร์ไลท์กึ่งดีเซนเทอร์ไลท์อยู่นะแต่เนี้ยคือเซนเทอร์ไลท์เกือบร้อเอร์เซ็นเลยเพราะว่าตอนตอนปีสองพันยี่สิบสองที่ราคาโซลอนาลงมากๆนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันใช้ระบบภูกออพเชียลรีพยายามที่จะดันให้โซโลนาได้เปรียบก่่อีเ h e เรียมคือใช้ความเร็วแล้วก็ความถูกแต่ความเร็วกับความถูกมันมาก็ต้องควบคุมโดยศูนย์กลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับและท่านใดยอยากจะซื้อเหรียญโซโล n a เนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าลองเข้าไปซื้อก็ได้นะครับกลุ่มของเหรียญโซโลนาจะซื้อได้ที่ไหน จริงจะมีอยู่สองกระดานนะครับก็คือ b i g g e t กับโอเค okay. แต่ผมลองใช้แล้วถ้าฝั่งของโซลอน่าโเคจะดีกว่านะครับแต่ต้องไปซื้อในเว็บสก็ลองเข้าไปแล้วไปซื้อดูนะครับก็เข้าไปคุยในกลุ่ม Mission New Moon VIP หรือกระดานโอเคก็ได้ แล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใตค้คลิปนี้แล้วผมก็าฝากลิงก์ของกลุ่ม XRP แล้วก็กลุ่มของโซล a n a ด้วยนะครับก็ผมคิดว่าราคาน่าจะน่าจะไปแ,งแรงๆนะครับก็ตามโอกาสของมันนะครับแล้วปี2025ดูแล้วกันว่าไบเดนได้ต่อหรือเปล่าถ้าไม่ได้ต่อก็ลูน่ามีสิทธิ์ที่จะพุ่งทยานเลยนะครับ บอกไว้ประมาณนั้นเพราะว่าโสร ona มันพุ่งมาแล้วนะนะครับมันมันได้รอบของมันไปแล้วรอบใหญ่ๆนะครับฉะนั้นในช่วงหาวิ่งก็ต้องแบ่งให้เหรียญอื่นบ้างนะครับยังไงมันก็จะต้องไปกับเหรียญอื่นอยู่ละเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่จะติดตามด้วยกันนะครับช่วงนี้ทางฮ่องกงก็เตรียมเรื่องของ ไฟเขียวบิตคอย ETF แล้วนะครับก็จะมีอยู่เจ็ดองค์กรนะนะหลักๆอันนี้ระบุไว้โดยกระดานแฮชคีกุ๊ปนะครับอันนี้เป็นโคโสกเขาเขาประกาศไปแล้นะครับว่าสปอตบิตเอคอย ETF ของฮ่องกงก็จะเปิดเหมือนกันก็จะกลายเป็นสงครามเดือดในกลุ่มของเหรียญ btc นะครับฉากนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลู n a หรือเทอร a า xrp จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอย้อมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บส n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลย ง่ายนิดเดียวกับโอเค